พิเศษให้มาร่วมสร้างความประทับใจบนเวทีร่วมผมครับน้องไดอาน่าจงวันแรกนะคะที่สถาบันปั้นฝันให้กับน้องๆแห่งนี้นั่นเองนะคะปกติแล้วเนี่ยหนูแอบดูอยู่ทางบ้านเหมือนกันนะคะค่ะดูมาตั้งแต่ซีซั่น1จนถึงซีซั่น3ซีซั่นที่ผ่านมานี้หนูแอบดูทาง YouTube ค่ะเห็นบอกว่าปีนี้เนี่ยพิเศษกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะถูกต้องครับน้องใหญ่เพราะว่าปีนี้เนี่ยนะครับจะเป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบสดๆแล้วรูปแบบของรายการเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปนะครับเพื่อให้ศิลปินตัวน้อยๆของเราเนี่ยได้แสดงความสามารถได้มากยิ่งขึ้นนะครับที่น่าภูมิใจมากกว่านั้นคือปีนี้เนี่ยสุดยอดมากเราได้เทรนเนอร์นะครับซึ่งจะพูดยังไงมันยอดเยี่ยมจริงๆเลยเป็นนักร้องระดับมืออาชีพทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราสบายใจได้เลยว่าพวกเขาเนี่ยจะสอนน้องๆนะครับหรือว่าจะพัฒนาความสามารถร่วมนะโชว์ร่วมกับน้องๆได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนครับโอ้สำคัญที่วันนั้นอันนี้สำคัญเลยครับเพราะว่าคุณทุกคนทั้งประเทศคือคนสำคัญเพราะเราจะให้เขาเป็นคนที่ตัดสินครับว่าใครเนี่ยจะได้คะแนนมากที่สุดหรือน้อยที่สุดในสัปดาห์นะครับโดยการโหวตทั้ง 100% เลยครับเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ทางบ้านนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าทุกท่านที่ชมอยู่นั้นคุณคือผู้เป็นคณะกรรมการในการตัดสินนะคะว่าน้องๆคนไหนที่จะได้รับคะแนนสูงที่สุดนั่นเองค่ะตอนนี้เราไปพบกับเทรนเนอร์แล้วก็น้องๆกันเลยดีไหมครับปรบมือต้อนรับน้องๆและเทรนเนอร์ทั้ง7คนครับพร้อมขนาดไหนคะพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ
พี่กระโตที่ลงทุนมากนะแต่งตัวอย่างเงี้ยรู้ป่ะว่าน้องวุ้นเส้นอ่ะแล้วก็เจมส์คนอื่นเนี่ยเดินมาหาพี่กระโตบอกว่าพี่กระโตใส่ชุดนอนมาเหรอเนี่ยทานข้าวเสร็จแล้วไปขอเช็ดมือที่นี่นะฮะท่านเดนได้มาขอเช็ดมือที่เป้าผมครับสนุกเจมเป็นไงบ้างเจมบอกทุกคนหน่อยวันนี้น้องเจมจะจัดการไปให้หมดแล้วค่ะเพลงความรักคนหนึ่งครับเปิดแล้วแล้วก็น้องวุ้นเส้นเป็นยังไงบ้างนัดหมายกันมาเตรียมพร้อมกันมาขนาดไหนว่าหนูค่ะเตรียมพร้อมมาก็พอสำหรับการโชว์ครั้งนี้นะคะหนูหวังว่าเขาไม่แพ้ที่6หรอกค่ะค่ะถามนิดนึงนะคะค่ะมงกุฎนี้อันที่18ใช่ไหมคะใช่ค่ะได้ต่อจากคุณนะคะนะครับค่ะเอาละครับขอบคุณทุกคนนะครับตอนนี้เราทราบความพร้อมของทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับส่วนโชว์ของผู้ไหนเนี่ยนะครับจะโดนใจหรือว่าจะได้คะแนนมากน้อยขนาดไหนเนี่ยนะครับอำนาจการตัดสินใจเนี่ยอยู่ในมือของคุณทุกคนนะครับโหวตกันได้ตลอดเวลาเลยนะครับโหวตกันได้ตั้งแต่บัดนี้เลยนะครับสำหรับคอมเมนเตอร์ของเราก็ยังคงเดิมครับเหมือนกับ3ปีที่ผ่านมานะครับเริ่มจากท่านแรกค่ะครูทันครูสอนเต้นค่ะครูฟ้าใสครูสอนร้องค่ะชมนะคะเพื่อพัฒนาการของน้องๆนั่นเองค่ะถูกต้องครับหลังจากที่เราได้เช็คความพร้อมไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันในช่วงหน้านะคะว่าใครที่จะเป็นทีแรกที่จะขึ้นมาบนเวทีนี้นะคะกับเทรนเนอร์ป้าฝันจะดันเวทีเฟสิไลฟ์เอ็ดดิชั่นค่ะ